นดังแสดงพลังร่วมรณรงค์ปลูกป่าจังหวัดน่านโพสต์รูปชูมือท่าต้นไม้ติดแฮชแท็กปลูกเลยหวังทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแถลงกับกองประกวด Mrs. Universe ใช้ชุดประจำชาติลวดลายปลาตะเพียนและรวงข้าวแทนชุดสุวรรณเจดีย์หลังถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมอธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวจับกลุ่มขบวนการขอคืนเงินอากรสินค้าประเภทเหล็กเป็นเท็จมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า120ล้านบาทระบุมีบริษัท3ชัยสตีลอินดัสทรีซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวมด้วยโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์เข้าเยี่ยมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพร้อมถกความร่วมมือต่อต้านก่อการร้ายและปัญหาไซเบอร์เหตุเป็นปัญหาความเชื่อมโยงทั้งระดับโลกและภูมิภาค